สวัสดีเช้าวันพุทธที่21กันยายนค่ะราคาพลังงานพุ่งเกินคาดดันเงินเฟอ้อผู้ผลิตหรือ PPI เยอรมนีสร้างประวัติศาสตร์บวก45.8% Year on Year ยอยในเดือนสิงหาคมตอกย้ำประมาณการของแบงก์ชาติเมืองเบียร์ซึ่งระบุว่าเงินเฟอ้อผู้บริโภคจะพุ่งตามจนตัวเลข2หลักภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ข้อมูล s ซอร์ไพรหนุนยิวพันธบัตรยุโรปทยานลากยิวสหรัฐขึ้นไปด้วย US Treasury 2ปีเฉียด4%ขณะเฟดคิกออฟประชุม FOMC 2วันและจะรู้ผลกลางดึกคืนนี้แมงชาติสวีเดนขึ้นดอกเบี้ยสุดแรงเกิด1%พร้อมส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอีกแต่ความน่าจะเป็นสำหรับเฟดครั้งนี้ยังนิ่งที่75 b a s i บ point ค่ะเพราะไม่เห็นข่าวปล่อยทาง Wall Street Journal นักกลยุทธ์เคทแอมยืนยันผลการเฝ้าสังเกตตลาดหลัง US CPI ผ่านไปนหนึ่งสัปดาห์ไม่มีอะไรใหม่เป็นเพียงการทำงานของ Data d e p e n d e n t คือหนึ่งในสามสมมติฐานที่เราวางไว้ประกอบด้วย h i g h e r Forlonger d a t a d e p e n d e n t Below t r e n d US g US w t h นำมาซึ่งกลยุทธ์ปัจจุบันเน้นหุ้นราคาถูก PE ต่ำมีสตรอรี่การเติบโตหรือฟื้นตัวตอนนี้เร็วๆนี้ด้วยปัจจัยขับเคลื่อนที่ทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐขาลง ตลาดตกใจ p r i ซ์ซินปรับเส้นทางขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่ดีเพราะเปิดช่องให้ประเมินข้อมูลใหม่ๆที่จะเข้ามาในทางผ่อนคลายง่ายขึ้นปัจจัยเสี่ยงซึ่งอาจทําให้ตลาดตกใจคืนนี้ค่ะน่าจะอยู่ที่ดอกเบี้ยณจุดสมดุลระยะยาวหรือ l ลองเกอร์ันในช้าประมาณการดัลพอตหากถูกยกขึ้นมาอย่างมีนัยสําคัญก็อาจกดดันราคาสินทรัพย์ทั่วกระดานลงได้โดยเฉพาะโกลด์สต็อกค่ะ vnindex ดัชนีหุ้นเวียดนามรีบาวห1 2อเต่างชาติซื้อสุทธิ2วันติดต่อกันนักวิเคราะห์คาดว่านักลงทุนรายย่อยซึ่งเทขายหุ้นออกไปตั้งแต่เมษายนกำลังหาจังหวะกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามประเมินจากเงินในบัญชีเทรดยังเหลืออยู่มากและหุ้นเวียดนามยังคงน่าดึงดูดกว่าตัวเลือกอื่นๆน,นักเศรษฐศาสตร์ประเมินการลงทุนทางตรงจากต,ากต่างประเทศหรือ FDI ในเทคโนโลยีขั้นสูงจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวียดนามไปอีกหลายปี สอดคล้องกับมุมมองของ IMF ตลอดจนกูรูหลายค่ายซึ่งอัปเกรดประมาณการ GDP เวียดนามขึ้นส่วนโลกโดยน่าจะโตทะลุ8%ในปีนี้ค่ะดังนั้นซื้อสะสม KT เวียดนามกองทุนเดียวโดดๆในวันฮัโหดค่ะมาดูถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นดิ้งเด็กปิดไปที่1,638.59จุดบวก0.43%มูลค่าการซื้อขาย65,130ล้านบาท โดยตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นตามทิศทางตลาดมีภาคแม้ช่วงบ่ายมีแรงขายออกมาเพื่อลดความเสี่ยงระหว่างรอผลการประชุมเฟดทั้งการปรับขึ้นดอกเบี้ยและการส่งสัญญาณการประชุมครั้งถัดไปแต่ดัชนียังปิดในแดนบวกได้ส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 79, 7 3 9ล้านบาทและยืมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2. 3 8ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0. 0 2ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวานนี้ที่36บาท96สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าจากเปิดตลาดเช้าแกว่งตัวไซเวย์ในกรอบแคบมีทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาคทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดปรับตัวขึ้นไม่มากนักค่ะขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมเฟดโดยรอดูว่าผลการตัดสินใจของเฟดจะยิ่งทําให้ค่าเงินเย็นอ่อนลงหรือไม่นิกิปิดไปที่2 7 6 8 8 4 2จบุดบวก0.44เปอร์เซ็นต์ ส่วนซิงไฮคอมบสิสต,ตลาดหุ้นจีนปิดบวกตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของเฟดซิงไฮคอมบัสิสปิดที่3,122.44จุดบวก0.22ค่ะส่วนในฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า300จุดในวันอังคารเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าเฟดจะประับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่อีกครั้งในการประชุมซึ่งจะเสร็จสิ้นลงในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ นอกจากนี้ค่ะตลาดยังคงถูกกดดันจากสัญญาณบ่งชี้ว่าบริษัทรายใหญ่ของสหรัฐกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาเงินเฟอ้อดาวโจนส์ปิดที่37,6.23จุดลบ1.01%ส่วน S&P 500ปิดที่3,855.93จุดลบ1.13%และ Nasdaq ปิดที่11,425.05จุดลบ0.95%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงต่ระดับต่ำสุดในรอบ11สัปดาห์ในวันอังคารโดยปรับตัวลงต่อเป็นวันที่6ติดต่อกันค่ะเนื่องจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดับเบี้ยอย่างรุนแรงนั้นทำให้นักลงทุนชะลอการเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง40ปิดที่5,979.47จุดลบ1.3ป DAX ปิดที่12,670.83จุดลบ 1. ุดและฟุซล่รจุยปิดที่7,192.66จุด 0.61%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อทางฝั่งของสินยน้ำมันดิบและซัสตราดนวิวยอร์กปิดลบในวันอังนคารค่ะลบไป1.5% ปิดที่84.45ดเซนต์ต่อบาร์เรลโดยตลาดถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และความกังวลที่ว่าการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันส่วนฝั่าของเบรน์เองค่ะลบไป1.5%ปิดที่90.62ดเซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญ,ญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารค่ะเนื่องจากการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมของเฟดในวันนี้ตามเวลาสหรัฐท่ามกลางการคาดการที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยอีก0.75%ในการประชุมครั้งนี้สัญญาทองคําตลาดโคมเม็กซ์วันธทธันวาคมลบ0.42%ปิดที่1 6 7 1ดอลลาร์ 10. ต่อทรัลล์และนี่ทั้งหมดของเคทแอมบ์เดนนิลล์ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำโซเชียลดิสแท c ซิงแต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเคทแอมบ์สมาร์ทเทรด แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ